สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่เลิกงานไม่ยากจนหนุ่มรับจ้างนอนหอพักพิสูจน์ผีแถมโปรท้าทายทุกครึ่งชั่วโมงในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้หลายคนคงเลือกหางานและอาชีพที่ได้เงินเพื่อมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวโดยเลือกอาชีพและงานแต่ละอย่างอาจฉีกและแหวกแนวเหนือความคาดหมายล่าสุดศิลปินหนุ่มวัย34ปีคุณปิยวัฒน์แก้วสิริผู้ใช้เทคนิค Pouring Artในการสร้างสรรค์ผลงานแนว Modern Abstract ได้ทำอาชีพเสริมที่ต่างจากคนทั่วไปโดยเลือกทำอาชีพรับจ้างทดลองนอนหรือว่า Ghost Theater Sleeper คุณปิยวัฒน์เล่าว่าอาชีพเสริมที่รับจ้างนี้เกิดจากการได้เห็นข่าวผ่านๆเรื่องคนปลิดชีวิตตนเองตามหอพักบ้านเช่าส่งผลให้คนที่มาซื้อบ้านหรือมาเช่าห้องต่อนั้นเกิดความกลัวตนที่กำลังนั่งผสมสีทำงานก็คิดว่ามันสามารถทำเป็นอาชีพได้เหมือนกันเลยเกิดเป็นบริการรับจ้างทดลองนอนขึ้นจะเรียกว่าเป็นคนไม่กลัวก็ได้แหละเพราะผมก็โตมากับการอยู่ในป่าช้าตอนเด็กๆที่บ้านผมเขาไปขอเช่าที่ที่รกร้างของวัดซึ่งวัดนี้อดีตเคยเป็นที่ประหารกบฏอังยี่เก่าในบริเวณโบสถ์วัดมีแท่นประหารบ้านผมก็อยู่ห่างแท่นประหารไม่เกิน200เมตรตอนเด็กๆผมไปนอนบนแท่นนั้นเป็นประจำใช้ชีวิตเดินผ่านปกติเดินได้ทุกเวลากลางวันกลางคืนบางทีด้วยความเด็กวัยกำลังเรียนรู้ก็เลยเผลอทำอะไรที่มันเกินขอบเขตไปบ้างและเป็นคนชอบตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยในเรื่องที่คนทั่วไปเขาไม่ถามไม่สงสัยกันมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่แล้วเห็นข่าวคนฆ่าตัวตายในที่พักบ่อยก็คิดว่าตัวเองน่าจะรับจ้างทดลองนอนได้คุณปิยวัฒน์เล่าโดยการรับจ้างของศิลปินหนุ่มคิดราคา 1,200 บาทโดยเขาจะอยู่ในห้องตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นตะโกนท้าทายทุกๆ30นาทีให้ด้วยหากใครสนใจใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook ปิยวัฒน์แก้วสิรินำมาทำขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ